นทางยังยาวไกลรีบเติมไฟเพื่อต่อสู้ความกล้าพอมีอยู่ใยสู่เจ้าจึงหมดแรงหลักชัยที่เราหมายอย่าหลงไหลทำให้แจ้งวันเดือนเลื่อนเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็โรยราฮึดสู้กันอีกไหมโถมกายให้แกร่งกล้ามุ่งมั่นในศรัทธาเพื่อเสริมแรงพระรังใจภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์สกรุงเทพมหานครรวมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและมีฐานะยากจนเข้ารับทุนฝึกวิชาชีพหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่12ประจำปี2555จำนวนทั้งสิ้น7ชีวิตเราเดินทางเข้ารับทุนเข้ารายงานตัวในวันที่11สิงหาคม2555วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนที่มีใจรักงานด้านการพยาบาลสุขภาพและเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพการศึกษาเป็นพื้นฐานของชีวิตการศึกษาเน้นความคิดมีเหตุผลการศึกษาพัฒนาค่าของคนการศึกษาเริ่มฝึกฝนคนให้ดีคุณสมบัติของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นชายหรือหญิงอายุไม่น้อยกว่า15ปีระดับการศึกษาตั้งแต่ม.3หรือเทียบเท่าเป็นต้นไปสุขภาพแข็งแรงขยันอดทนมีใจรักงานด้านการพยาบาลหลักสูตรของการฝึกอบรม6เดือนแบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎี1เดือนและภาคปฏิบัติ5เดือนหลังจากนั้นเป็นการฝึกประสบการณ์เป็นระยะเวลา12เดือนทางเยาวชนของจังหวัดพะเยาได้รับทุนการศึกษาฟรีค่าเรียน 55,000 บาทโดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์สสวัสดิการพิเศษที่นักเรียนจะได้รับภาคทฤษฎี1เดือนแรกที่พักน้ำไฟฟรีและอาหารฟรีในวันที่มาเรียนภาคปฏิบัติ5เดือนที่พักฟรีและมีบี้เลี้ยงวันละ140ถึง180บาทต่อวันครับน้องๆจากจังหวัดพะเยารุ่นที่12นะครับมีทั้งหมดอยู่7ท่านด้วยกันนะครับผมว่าไปรู้จักน้องๆกันดีกว่านะครับว่าเป็นใครมาจากไหนกันบ้างครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายวรวุฒิปิ่นตาชื่อเล่นชื่อทิวอยู่บ้านน้องสะตำบลปะแปงอำเภอแม่ใจผมดีใจมากครับที่ได้มาเรียนที่นี่สวัสดีค่ะดิฉันปัชนกอุ่นเรียนชื่อเล่นอิมมาจากบ้านแกตำบลปราสาทอำเภอภูซางค่ะหนูขอขอบคุณโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์ค่ะที่ให้โอกาสที่หนูมาเรียนค่ะสวัสดีค่ะชื่อภาษาน้ำฝนแข็งแรงชื่อเล่นชื่อฝนอยู่บ้านพี่กั้งอำเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะดิฉันดีใจมากนะคะที่ได้มาเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลซิลินีนะคะสวัสดีค่ะชื่อโอ๋มาสานิติยาละค่ะชื่อเล่นชื่อนิดอยู่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาขอขอบคุณที่หนูได้มาเรียนแล้วก็ตามหาฝันเจอค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุชาติตาลสาซีซีมือใต้จังหวัดพะเยาดีใจมากที่มาเรียนอยู่ที่นี่ผมจะตั้งใจเรียนครับสวัส
ัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสาวชื่อเล่นส้มค่ะมาจากตำบลมะท่าเมืองนครใต้ค่ะดีใจมากค่ะที่ได้มาเรียนที่โรงพยาบาลโกลเด้นเดียค่ะคุณค่ะชื่อคุณแม่ลาขอคือชื่อเล่นหนิงค่ะความรู้เกี่ยวกับคนใต้จังหวัดระยองดีใจมากที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่11สิงหาคม2555นะคะก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าเป็นวันที่โครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่12ได้มีการประถมนิเทศขึ้นในวันนี้นะคะทางโรงพยาบาลโกลเด้นเดียนะคะร่วมกับอาจารย์ยุทธภูมินามวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองนะได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาจบจนปัจจุบันก็เป็นรุ่นที่12แล้วนะคะเรามีนักเรียนที่จบจากโครงการนี้ไปแล้วจำนวนมากมายนะคะนักเรียนทุกคนที่จบจากโครงการทุกคนได้รับการบรรจุให้ทำงานนะคะแล้วทุกคนก็มีงานทำสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและสังคมได้นะคะโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลนี้นะคะก็เป็นการฝึกอบรมน้องๆเข้าเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลทุกคนจะได้รับการเรียนการสอนนะคะให้รู้จักดูแลคนไข้นะคะให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะเพื่อที่ว่าจะสามารถจบไปประกอบอาชีพได้จริงนะคะแล้วก็ทำงานได้จริงนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ยุทธภูมินะคะที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการดีๆนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องๆที่เข้าสู่โครงการนี้นะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะว่าน้องๆทุกคนได้มาถึงทางแล้วนะคะสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้สามารถที่จะเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวได้นะคะงานที่ได้ทำก็จะเป็นงานที่มีเกียรตินะคะแล้วก็เป็นงานที่สุจริตด้วยนะคะขอบพระคุณมากแล้วก็ขอยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนนางนัทยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยาที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการผมในนามตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับพี่น้องน้องเยาวชนจากจังหวัดพะเยาและก็ชาวจังหวัดพะเยาทุกคนนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทางโรงพยาบาลโกลเด้นเดียนะครับท่านผู้อำนวยการท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวสุธิดาเลขาธนันนะครับท่านกรรมการโรงเรียนปัญญารักษ์นะครับแล้วก็ทีมงานแพทย์พยาบาลทุกท่านครับที่ให้ความกรุณาเอื้อเฟื้อกับน้องๆเยาวชนของจังหวัดพะเยานะครับต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับไปณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ